ส่วนอันนี้ภาพชัดเจนนะคะผู้ก่อเหตุโยนระเบิดเข้าไปในจังหวะที่นายกอบต.กับตำรวจ2นายกำลังนั่งดื่มกาแฟกันภายในร้านแล้วระเบิดมันทำงานค่ะทำให้ทั้งหมดนั้นต้องหมอบลงจากเก้าอี้แล้วก็วิ่งหนีตายหลังจากนั้นเสียงระเบิดดังปังขึ้นมากล้องวงจรปิดหลุดออกมาเลยด้วยหลังจากเกิดเหตุค่ะตำรวจสภ.ทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีไปตรวจสอบที่ร้านกาแฟภายในปั๊มน้ำมันปตท.ทุ่งยางแดงนะคะมีผู้บาดเจ็บ1รายคือนายซอบรีป้อซูเป็นนายกอบต.น้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงถูกสะเก็ดระเบิดลูกนี้ค่ะทำงานกระจายเข้าตามลำตัวแต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะส่วนภายในร้านกระจกของร้านกาแฟแตกเสียหายค่ะแล้วก็ไปเจอวัตถุทรงกระบอกเหล็กตกอยู่ที่พื้นแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนระเบิดข้างในแตกกระจายตรงทั่วบริเวณผู้กำกับการสภ.ทุ่งยางแดงบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยร้านกาแฟก็เปิดให้บริการลูกค้าตามปกติผู้บาดเจ็บมีตำแหน่งเป็นนายกอบต.น้ำดำที่จังหวัดปัตตานีนั่งทานกาแฟอยู่กับตำรวจอีก2นายอยู่ตรงบริเวณนอกห้องกระจกของร้านปรากฏว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะลักลอบมาจากทางด้านหลังร้านแล้วก็ปาระเบิดเข้ามา2ลูกระเบิดมันตกที่พื้นทั้ง3คนที่ทานกาแฟอยู่เห็นแบบนั้นก็เลยกระโดดลงจากเก้าอี้แล้วระเบิดลูกหนึ่งมันก็ทำงานจนเสียงดังสนั่นพนักงานกับลูกค้ารายอื่นก็ตกใจพากันหนีตายออกนอกร้านส่วนลูกที่2มันยังไม่ทำงานทันทีแต่ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งลูกที่2มันก็ทำงานต่อค่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วคาดการว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบล่าสุดนะคะทางพลโทประโมทพรหมอินรองแม่ทัพภาค4ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะว่าช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอนทางภาค4เองก็มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็กำลังพลเรื่องของกำลังพลเนี่ยที่นับถือศาสนาอิสลามก็มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประกอบศาสนกิจอยู่ภายในฐานปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนจะมีการเน้นย้ำกำชับดูแลฐานปฏิบัติการต่างๆอย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วยฟังเสียงดูค่ะของการรักษาความปลอดภัยก็เป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่ทางกอภาคเสศนาเราจะต้องดำเนินการเพื่อให้พื้นที่ปลอดเหตุเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นความต้องการและเป็นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเนี่ยทางกอภาคเสศนาเราก็จะพยายามที่จะสร้างบรรยากาศในเรื่องแรกก็คือการลดระดับการปิดล้อมยกเว้นจำเป็นจริงๆหรือว่าเป็นเป้าหมายที่เกิดเหตุที่ไม่สามารถส่วนการตามตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจไปปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายรัศมี500เมตรนะคะแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงจุดอื่นด้วยนอกจากตรงบริเวณหน้าร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันแล้วเชื่อว่าเหตุการณ์นี้คนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 2-4 คนค่ะ